รดพระดูแลหลวงปู่แสงหลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมวันที่15พฤษภาคมคณะสงฆ์ลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยานวโรร่วมประชุมลงมติปลดพระอุปถากชุดดูแลหลวงปู่แสงในวันเกิดเหตุคณะหมอปลาบุกออกจากการดูแลรับใช้หลวงปู่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอุปถากหลวงปู่ในวันเกิดเหตุได้รับการติเตียนเป็นอย่างมากเพราะพระอุปถากหรือพระปณิบัติหลวงปู่ดูแลหลวงปู่ไม่ดีพอพระครูกมลวัฒนาธรเจ้าคณะตำบลพลเมืองน้อยมีเขตดูแล9ตำบลกล่าวว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการที่มีพระองค์ครักษ์สองรูปซ้ายขวามีพฤติกรรมเช่นนี้ควรจะมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องหลวงปู่เพราะหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วจริงๆแล้วหลวงปู่อายุ104ปีและยังมีโรคประจำตัวหลายโรคท่านหลงลืมดีแล้วที่มีการปลดองครักษ์ท่านทั้งสองรูปแล้วแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ส่วนกรณีที่ทางวัดยังไม่จัดการปัญหาเรื่องรับจ่ายเงินทองอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องเพราะเป็นเงินจำนวนมากอีกทั้งหลวงปู่แสงเป็นผู้ที่ประชาชนศรัทธาและนับถือกันทั้งจังหวัดรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงและประชาชนทั่วประเทศอาตมาอยากให้จัดระเบียบเรื่องการเงินให้กระจ่างและชัดเจนมีรายรับรายจ่ายชัดเจนรู้ยอดเงินเข้าออกและเงินที่มีอยู่เพราะลำพังหลวงปู่นั้นท่านทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่สบายต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจึงจะจัดการเรื่องนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ